แถวแรกลุกขึ้นเลยครับแถวแรกลุกขึ้นเลยครับนะครับสำหรับการรับบริการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันไวรัสโคโรนา2019นะครับก็เป็นความร่วมมือจากทางเทศบาลนครนนทบุรีกับจังหวัดนนทบุรีนะครับที่จะฉีดให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดของเทศบาลนะครับโดยการประสานงานของท่านนายกเทศมนตรีท่านสมนึกธนเดชากุลครับและคุณอำนาจรักษาชาตินะครับออกมาที่จุดวัดความดันได้เลยครับปีว่างนั้นได้เลยนะครับปีว่างนั้นได้เลยพี่น้องประชาชนนะครับ500คนนะครับมันเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่รอบตลาดสดเทศบาลนครสุพรรณบุรีนะครับ คือประชาชนที่อยู่รอบตลาดได้สวอปเราไปหมดแล้วในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นได้ว่ารอบตลาดของเราเนี่ยนะที่มีพี่น้องที่ติดไข้หวัดโควิด19เนี่ยเป็นจำนวน100คนขึ้นไปในส่วนนี้เราก็จะมาทำการสวอปพวกนี้ก็ไม่มีเชื้อแต่ว่าเราต้องฉีดภูมิคุ้มกันก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีจังหวัดนนทบุรีที่ให้วัคซีนมานะครับ 2,000 โดสที่ฉีดให้กับพี่น้องรอบตลาดทั้งหมด 1,000 คนในส่วนนี้แต่ก็คิดว่ายังเป็นเรื่องที่น้อยมากนะครับในจุดนี้เราทำการสวอปไปประมาณ 6,000 คนก็คาดว่าถ้าเผื่อรัฐบาลส่งวัคซีนมาให้มากกว่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนในนนทบุรีนั้นได้ดียิ่งขึ้นครับถ้าเผื่อรัฐบาลปลดล็อกให้ท้องถิ่นซื้อวัคซีนได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การช่วยเหลือรัฐบาลในการที่จะจัดซื้อวัคซีนแล้วมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งถ้าท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือรัฐบาลจุดตรงนี้นะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับความปลอดภัยรวดเร็วยิ่งขึ้นในส่วนนี้ครับ